ตั้งใจเราทั้งหลายมาที่นี่พากันมาที่นี่มาด้วยอะไรอะไรเป็นผู้พามาใจใจตัวเดียวการมาในที่นี้ก็เป็นเรื่องที่แต่นั่งเดิมแล้วยากลำบากทุรักทุเลการเดินทางมายากลำบากเพราะว่าผู้ดงกรรมฐานเป็นเพียงทหารของหลวงเจ้ามาเพื่อหาวิเวกทำความเพียรภาวนาและก็มาอาศัยชาวกะเหรี่ยงชาวกะเหรี่ยงก็ยินดีพอใจชาวกะเหรี่ยงก็มีชีวิตอยู่อย่างพออดทนพระป่าก็ต้องการมาพออดทนและก็เริ่มเรื่องด้วยพวกสนับสนุนคือคณะนายทหารเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยซึ่งเป็นทหารของโลกก็เต็มไปด้วยความชีวิตที่เธออดทนมาเริ่มเรื่องล้วนแต่พวกที่เสียสละเสียสละมาประจนอยู่กับความทรมานอดทนนะในการเดินทางมาในการก่อนทางก็ยากลำบากขึ้นเขาก็ยากลำบากบางครั้งก็รถมาตรงวัดตะวันเย็นแต่ว่ามาคราวนี้ตั้งแต่จะมาในที่นี้จนกระทั่งถึงครั้งนี้เป็นโชคละของศรัทธาได้ดมที่แล้วว่ามีเส้นทางที่ดีดีที่สุดในตั้งแต่แรกเริ่มมาจนบัดนี้ดีครั้งนี้ทั้งทางขึ้นเขาก็ดีครั้งนี้ดีเป็นพิเศษเดียวในการร่วมมือจากทางราชการทราบข่าวแล้วก็ในการร่วมมือที่ดีที่สุดอีกก็ฝ่ายทหารอีกแล้วเนี่ยรักทหารโยงทหารแล้วความร่วมมือของคณะทหารเนี่ยทหารพระพุทธเจ้าทหารโลกเพราะนั้นเราก็เข้าใจกันดีว่าเรื่องของทหารแล้วก็เป็นเสียสละเพื่อรักษาส่วนใหญ่เสียสละความสุขความสะดวกส่วนตัวเพื่อรักษาส่วนใหญ่ทหารรักษาประเทศนะรักษาประชาชนเราท่านทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็มาช่วยการรักษาประชาชนมาด้วยใจมาด้วยใจใจพามาสิ่งที่มาต้องเร็จร่วมกันจากเมื่อต้นที่มาจนถึงปัจจุบันก็ใจตัวเดียวใจตัวเดียวพามาใจตัวเดียวทำเมื่อนของใจและก็เข้ามาหาประโยชน์ทางด้านจิตใจเมื่อที่ตัวเดียวคือรวมทันทั้งหลายเข้ามาไว้ที่ใจรวมทันทั้งหลายเข้ามาไว้ที่ใจแต่ทานญาติโยมทั้งหลายพากันมาทำบุญทำทานก็มาทำบุญทำทานเพื่อรวบรวมธรรมเอามาไว้ที่ใจพากันมาความเทศความธรรมก็เพื่อจะรวบความรู้ความฉลาดของธรรมเข้ามาไว้ที่ใจพากันมารักษาศีลก็เพื่อรวบรวมธรรมทั้งที่เรียกว่าศีลธรรมเข้ามารวมที่ใจทำมาสนับสนุนดวงใจทานนะครับศีลธรรมและก็ภาวนาครับน้อมบริการลบอ่อนน้อมไว้เรียกอัปจายนะธรรมการอดอ่อนน้อมคารวะคารวะการช่วยขนขวายของฝ่ายประธานในบนท้องถิ่นของคณะอาราชการทั้งทหารตำรวจและข้าราชการพลเรือนขอด้วยใจมุ่งสนับสนุนกันทางเรื่องจิตใจและต้องการผลที่มารวมก็ที่ใจเอาธรรมทั้งหลายมารวมไว้ที่ใจที่ใจใจตัวเดียวรวมเสียงเข้ามาที่ใจเสียงคืออะไรคือตัวปกติปกติของอะไรปกติของกุศลเจตนาตั้งจิตเจตนาเป็นกุศลตั้งจิตเจตนาเป็นเมตตากรุณาส่วนตัวศีลคือตัวจิตเจตนาที่เป็นกุศลนะเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้านั้นอย่าปรารภเหตุภายนอกจนกระทั่งมารวมเข้ามาปรารภภายเหตุภายมุ่งเหตุสนับสนุนที่ใจล้วนเรียกว่าเอาศีลเข้าไว้ที่ใจล้วนความดีให้มันมีกำลังเด่นจนมีปีติปราโมทย์เบิกอิ่มเบิกบานมารวมที่ใจเอา
ที่แก้ปัญหาความติดขัดความขัดข้องนานาประการที่เราได้ความที่ต้องมีอยู่ด้วยกันเพราะเราเป็นชาวโลกพอใจว่าชาใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาไปทุกอยู่กับโลกเหมือนกับได้เรือนที่ขึ้นมาจากดินไปทุกอยู่บนที่ควรแต่พยายามที่จะอดถอยตัวกลับเข้ามาที่เดิมไม่ไปทุกข์คุณกันต่อไปเราเห็นโทษเห็นทุกข์เมื่อเห็นว่าเขินปล่อยทุกข์ลงไปแล้วมันก็มีแต่ตายตายตัวย่อตายตัวย่อเราจึงได้ถอยเข้ามาต้นตอคือใจต้นตอคือใจต้องการทำดีเพื่อจะมารวมไว้ที่ใจสละละทั่วที่มันมีอยู่ขีดขวางอยู่ที่ใจตัดต้นไม้เอกที่ใจย้อนมาเป็นมีปีนเด่นเป็นกุศลเจตนาเด่นอยู่จนมีปีติปราโมทย์เสพิมเบอร์บานเด่นอยู่ในดวงใจจนใจมีกระการลบกวนรังควานของอารมณ์โลกๆที่จะรังควานให้ตัวจิตเจตนานี้ล้มไม่ได้การเข้ามาเตือนและกีดขวางย่อมมีแต่ว่าตัวกุศลเจตนาที่ตั้งเด่นนั้นไม่มีลบไม่มีเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างกว่าผู้ที่อ้างตัวว่าปฏิบัติศาสนาเป็นจำนวนมากเอาความอ่อนแอของตัวเองมาเป็นเครื่องได้เอาความอ่อนแอนั่นแหละเป็นเครื่องวัดธรรมยานเอาความย่อหย่อนละหลวมนั่นแหละมาเป็นเครื่องวัดธรรมยานเอาความมักง่ายละเป็นเครื่องวัดกลายเป็นว่าทำไมในอยู่มีที่ความกว่าแดดทำไมทำไมในมีที่ความเหลวไหลทำไมในอยู่ที่ความระวังทำไมในอยู่ที่ความมักง่ายยกตัวอย่างในการปฏิบัติศาสนามีพระสุดงซึ่งเป็นชั้นศีลเท่านั้นศีลชั้นอุเบกหรือว่าชั้นสงคือเนสันชิพลบการอยู่ในอิริยาบถ3คือยืนเดินนั่งไม่มีนอนเพียงแต่ปฏิบัติทุรงค์ทีนี้รักตั้งแต่ท่านสมเด็จที่เป็นมหาบาลีแปลประโยชน์9ประโยชน์และได้รับยกย่องเป็นเกียรติทางโลกๆท่านกันเสียงสะเทือนไปทางว่าเป็นอยู่ไม่ได้ชีวิตที่ไม่มีการนอนอยู่ไม่ได้ต้องไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยท่านกันท่านค้านคนที่ปฏิบัติก็คือค้านธรรมวินัยว่าธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านี่เป็นของดีจริงมีคนมีค่ามีความอัศจรรย์จริงจริงแน่แม้ว่าอย่างผู้ที่มาในเข้าวัดนี้ก็ยังมีค้านอยู่ในจำนวนมากนี่ขอให้พากันพิจารณาว่าเอาความอ่อนแอความเหลวไหลความหลักหลวงเป็นเครื่องตีความหมายธรรมวินัยเลยกลายเป็นธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมวินัยของคนเหลวไหลเป็นธรรมวินัยของคนอ่อนแอเป็นธรรมวินัยของคนมั่งคั่งธรรมวินัยของคนที่จมลกพอเอาธรรมวินัยมาจับเข้ามันมีอารมณ์ค้านเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนสาวกสาวิกาทั้งหลายว่าธรรมวินัยของพระองค์นั้นต้องสันทิฏฐิโกหรือปฏิบัติให้เห็นด้วยตนเองถ้ายังไม่ปฏิบัติให้เห็นด้วยตนเองมันก็ค้านกันอยู่เรื่อยไปแล้วก็สงสัยอยู่เรื่อยไปแล้วก็ค้านอยู่เรื่อยไปเดี๋ยวท่านศีลนะไปจะค้านกันเจ้าไปในเมืองไทยก็แล้วก็ท่านศีลข้ออื่นจะค้านกันอีกเท่าไหร่เพียงกินข้าวคนเดียวก็ค้านกันเต็มไปหมดว่ามันไม่อยู่ไม่ได้คนไม่ไหวนั่งไปลงอยู่ไม่ได้แย่นี่เพียงแค่เรื่องศีลท่านต้นๆก็ค้านกันเสร็จแล้วเราจะเอาความเจริญด้วยทำด้วยวินัยข้อไหนกันพอเริ่มจอปัสสาวะก็ค้านเสร็จแล้วถอยหลังเสร็จแล้วยังไม่ได้เข้าเดินในทางถนนหนทางสายของศาสนาเลยพอเริ่มเดินท่านต้นเธอพอขึ้นต้นทางก็ค้านเสร็จแล้วนี่นักหรือนักปฏิบัติศาสนานี่นักหรือนักทำให้ศาสนาเจริญหรือทำให้ศาสนาเป็นอย่างไรกันแน่พาการพิจารณาพระพุทธเจ้าประทานมือเดียวตลอดแล้วมีอายุถึง80ปีพระพาหุระฐานมือเดียวตลอดมีอายุ120ปีพระอานนท์
ฉันมือเดียวมีอายุอยู่120ปีพระอนุรุทธ์ฉันมือเดียวมีอายุได้120ปีพระมหากัสสปะฉันมือเดียวมีอายุได้120ปีนะวันไหนกี่มือเดียวอายุ120ปีกินเต้าหู้ผลอายุกี่ปีนะวันไหนอะไรจริงอะไรจริงนะพิจารณากันดูนี่เราเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณากันศาสนาหรือของจริงมีจริงถ้าหากว่าเป็นของไม่มีจริงไม่มีจริงแล้วลงอยู่ละและเป็นของอัศจรรย์ใจจริงๆเป็นของอัศจรรย์ใจจริงๆเพราะจิตสามัญธรรมดานั้นไม่สามารถจะเข้าใจได้เหมือนเปรี้ยวหวานมันเค็มนั่นแหละต่างคนต่างไม่เคยกินแล้วพูดกันไม่มีทางเข้าใจทานกันเลยไปแต่ถ้าต่างคนต่างกินเนี่ยมาพูดกันไม่มีเสียงทานกันเลยนะเพราะกินด้วยกันนี่คนปฏิบัติศาสนากับคนไม่ปฏิบัติศาสนาแล้วพูดไม่เข้ากันหรือต่างคนต่างก็ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติด้วยกันก็พูดกันก็ทานกันอยู่นั่นแหละถ้าคนหนึ่งปฏิบัติคนหนึ่งไม่ได้ปฏิบัติก็ทานอยู่นั่นแหละถ้ามาปฏิบัติด้วยกันก็หมดเรื่องอยู่เรื่องกินนะพูดเรื่องอะไรที่ต่างคนต่างเคยกินนะพูดจะเข้ากันจ้อยอะไรเนี่ยเพราะมันมีพยานในตัวด้วยกันเราท่านทั้งหลายต้องการให้ศาสนาเจริญมันต้องเจริญด้วยข้อปฏิบัติคนๆมาปฏิบัติสิศาสนานั้นเขาไม่มีเสื่อมแล้วไม่มีเจริญแล้วปีหน้าไม่เคยเพิ่มขึ้นมาเลยเพลงมาทันปีเขาจะเสื่อมยังไงเขาจะเจริญยังไงเดี๋ยวนี้ก็อยู่ห้าปีแปดไม่เคยมีจำนวนเพิ่มขึ้นเลยไม่อ้วนไม่ผอมไม่แก่ไม่เฒ่าคงเส้นคงวาเมื่อ2วันที่ก่อนศีลแปลก็ศีลอย่างนี้นะศีล10ศีลในประปาติโมกศีลนอกประปาติโมกศีลที่ลงวัดไม่มีอ้วนไม่มีผอมไม่มีนมไม่มีแก่เส้นอยู่อย่างนี้ศีลที่ลงวัดก็ไม่มีอ้วนไม่มีผอมไม่มีนมไม่มีแก่คงเส้นคงวาอย่างนี้สมาธิอีกทุกประเภทไม่มีอ้วนไม่มีผอมไม่มีนมไม่มีแก่เป็นของอยู่ตลอดปัญญาทุกประเภทปัญญาตรัสรู้ของพุทธเจ้าในพระตรัสรู้ทุกประเภทไม่มีอ้วนไม่มีผอมไม่มีนมไม่มีสาวอยู่เท่าเดิมเนี่ยเหตุดอกและจะให้ศาสนาเขาเจริญยังไงเขาไม่มีเจริญเขาอยู่ในห้าราเนี่ยเขาไม่มีเพื่อนเขาอยู่ในห้าราคนปฏิบัติหมดทั้งโลกศาสนาก็ไม่เจริญไม่ปฏิบัติกันทั้งโลกพบศาสนาก็เป็นเรื่องคนต่างกันคนได้ประโยชน์จากศาสนาเพิ่มขึ้นหรือลดลงนี่เราเรียกกันว่าเรื่องว่าจะได้เรื่องของคนตอนไหนเมื่อเรามีพระประเทศที่คอยจะค้านศาสนาได้จะเจริญหรือเพียงแต่พระมีหน้าที่เป็นผู้นำประพันธ์กันแล้วแต่ศาสนาจะเจริญหรือนี่เป็นสิ่งที่ควรคิดพวกเราเหมือนกันท่านที่มีความดีความงามที่จะปฏิบัติได้เพียงแค่ถึงห้าคนที่ชอบฆ่าสัตว์ก็ขอยกเว้นสักข้อนะครับข้อนี้คนที่ชอบนักก็ขอยกเว้นสักข้อนะครับข้อนี้นักเลงเจ้าชู้อบอาบนวดก็ขอสักข้อนะครับข้อนี้นักเลงที่หกกิเลสจะคอยหมอฟังก็ขอสักข้อนะครับข้อนี้นักดื่มก็ขอสักข้อนะครับข้อนี้ขอวันเดียวเท่านี้แหละแล้วไปขอขาดต่อการผิดศีลก็คือการผิดโทษการเข้าไปอยู่ในความผิดนั้นก็เป็นความผิดนักโทษแล้วก็ผิดแล้วก็ไปขอโทษขอค้านก็ขอเลิกไปโทษเลยพี่เพราะมันเอาโทษเอาไว้แล้วเดินเข้าไปกองไฟก็ไม่ไฟเผาว่าไงนี่เป็นอย่างนี้นั่นเราควรพิจารณากันเราควรพิจารณาเรื่องของกฎธรรมชาติธรรมดาเราจะไปขอเอาค้านจะไปกดอุทธรณ์ที่การเอาค้านไม่มีทางที่จะพูดไปได้เราปฏิบัติได้เป็นคุณค่าประจักษ์ใจเป็นประโยชน์ที่ใจใครปฏิบัติไม่ได้ก็มีโทษติดอยู่ที่ดวงใจดวงใจอยู่ไหนไปไหนโทษคุณติดอยู่ที่นั่นเราไปเรามาก็อยู่นี่ติดอยู่ที่ดวงใจนี่ตัวที่เราทำมาแล้วตลอดอายุติดอยู่ที่ดวงใจนั่นดุเห็นดีที่เราทำมาตลอดอายุติดอยู่ที่ใจนั่นดุแล้วแล้วเห็นเนี่ยเราไม่ได้พาขึ้นรถขึ้นลาไปด้วยแต่ตอนนี้ต้องมันมีแล้วมันมีติดอยู่แล้วทำไงเราก็เอาดี
ที่มีแล้วเป็นแบบฉบับมันมีรสชาติอย่างไรดีอีกหลายชั้นจะต้องมีรสชาติมีคุณค่ามากกว่านี้เราเอาเนี่ยนะเป็นกำลังเป็นกำลังเป็นเลี้ยวเป็นแรงเรือจะละเอียดกระจายลดความหลวมเหลวลดความมากได้ลดความอ่อนแอของเราออกไปเรือจะแข็งแกร่งเด็ดเดี่ยวยิ่งยิ่งขึ้นการปฏิบัติธรรมจะทำให้เราสำเร็จทั่วทั้งหลายเราเห็นประจักษ์ใจแล้วที่ทำแล้วแต่แล้วมันติดอยู่ที่ใจแก่มนุษย์ก็หยุดมาเสียอย่าให้อาหารเดินหยุดเสียพยายามเว้นตั้งแต่ความคิดอย่าคิดมันมันดีไปแล้วมันชั่วไปแล้วคิดไปแล้วลอยให้มันไปเท่าไหร่ไปตั้งหน้าตั้งตาที่เดียวคือคิดจะได้ตะเกียบตะกายที่เป็นหายพดตะเกียบตะกายในความดีเมื่อเราเข้ามาได้ไกลเข้าไกลครับความชั่วมันอยู่ไกลความดีมันก็มาขวางแนบแน่นติดเต็มอยู่ในดวงใจชั่วเข้าไม่ได้ชั่วเข้าไม่ได้ก็โทษทุกข์ก็เข้าไม่ได้นี่นี่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นหาการพิจารณาหาการสงบกันใจเราต้องจริงถ้าเราไม่จริงในทางเราไม่จริงในศีลเราไม่จริงในภาวนาเราไม่จริงในปัญญาไม่จริงที่นั่งนี้ที่นั่งใหม่ก็จริงตอนจริงมันที่นั่งนี้มันยิ่งนั่งไปนั่งที่ใหม่ก็จริงจริงหนึ่งไม่ได้จริงสองจริงสามจริงสี่มันก็ตามมาแต่หนึ่งสามหกสี่วันละจริงหนึ่งก็ไปถ้าหนึ่งจริงไม่ได้แล้วสองสามมันมีทางจริงในที่นาทีนี้เนี่ยนาทีนี้นั่งก็มีนาทีไม่จริงตลอดจริงในนาทีวินาทีนี้วินาทีนั้นก็ไม่มีนาทีจริงไม่จริงตลอดยิงในตัวมองนี่นะตัวมองนั่นนะเป็นตัวมองจริงยิงในวันนี้นะในวันนั้นก็เป็นวันจริงยิงในปีนี้นะในปีหน้าก็เป็นปีจริงกายนี้แต่ทำอะไรไปจริงในชาตินี้นะชาติหน้ามันก็จริงให้มันจริงถ้าไปจริงเอาไว้เมื่อเราไปจริงจะรู้จริงเห็นจริงในเราก็จริงถ้าไม่มาทำทำไม่เหลือตัวนี้ไงถ้าเราใช้ปฏิบัติจริงที่เรารสชาติจริงอย่างที่เรายกมาเป็นตัวอย่างอันคุณรักษาในกระดิ่งตัวทุกเรื่องของการนอนมีทุกเรื่องของการนอนมีทุกเรื่องการไม่นอนก็มีทุกเรื่องการไม่นอนก็มีมีแต่ทุกอยู่ในภาวนาภาวนาเราไม่จริงไม่เห็นและเต็มขอบเขตจริงเล็ดลงสะอาดเรื่องเห็นและปัญหาเรื่องจิตขวางของผีหมดไปก็ได้ผ่านเข้าไปในแดนของภาวนาสมาธิเมื่อจริงในภาวนาตัวนี้ครับพ้นทางกีดขวางของสมาธิทุกประเภทแล้วก็จริงในปัญญาได้รับรสชาติของปัญญาจริงถึงจริงสมาธิปัญญาจนกระทั่งจริงไปจริงไปจนถึงประมาณเดียวกับที่ใจสมาธิมาเป็นเดียวกับที่ใจปัญญามาเป็นเดียวกับที่ใจก็เป็นเอกสมาธิเป็นธรรมสมาธิเป็นธรรมเดียวธรรมเดียวอยู่ที่ใจเดียวกิเลสมารวมที่เดียวธรรมมารวมที่เดียวประหารกันตัวตัวกิเลสอันละพันโสนไปจากใจพันเท่านั้นพันเท่านั้นเป็นเจ้าของใจใจเท่านั้นรองธรรมธรรมเต็มดวงใจนี่เป็นหลักสำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อสถานญาติโยมทั้งหลายต้องการรสชาติของธรรมจริงจงเชื่อปัญญาตรัสรู้พระพุทธเจ้าก็พ้นท่านที่ปฏิบัติมาก่อนก็พ้นที่ปฏิบัติเดียวนี้ก็พ้นแล้วก็ได้เป็นคนนั่นแหละมีกิเลสมาได้ด้วยกันนั่นแหละแล้วก็ได้รับรสชาติของธรรมนั่นแหละรสของกิเลสทิ้งไปเหลือแต่รสของธรรมล้างวันดวงใจล้างวันดวงใจดวงใจมีแต่ธรรมเท่านั้นทั้งกลางคืนทั้งกลางวันทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งหลับทั้งตื่นมีแต่ธรรมธรรมเท่านั้นเต็มอยู่ดวงใจธรรมเต็มดวงใจเมื่อทำเต็มลงใจก็ทุกเท่านั้นยิ้มเท่านั้นเบิกบานเท่านั้นกระหายเท่านั้นตัวจิตเป็นจิตปกติเป็นจิตว่างว่างจากสิ่งลบบวชละก่อนเลื่อนจากสิ่งที่แทงลงว่างจากความเผาลนว่างจากความล้มลุกทุกข์กระนี่คือธรรมเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปจงตั้งใจให้มันจริงรักศีลประกาศศีลและรักษาให้มันจริงกัน